สวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์นะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้ก็จะมาสอนใช้ปูกันนะครับคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องของการใช้บรรดาปูกันในสไตล์ของผมเองศิลปินท่านอื่นอาจจะใช้ยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนี่คือผมจะมาสอนในการใช้ปูกันในแบบในแนวทางของผมเองอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับคนอื่นๆก็ได้มันจะยากนิดนึงเพราะว่าการใช้พูกันมันหลายอย่างมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์มันต้องอาศัยการฝึกฝนบางทีเรียนรู้ทฤษฎีอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อะไรก่อนเริ่มเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับ Bird Artist Channel แล้วก็ช่องทางการติดต่อก็ถ้าใครสนใจอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับงานจิตรกรรมไทยหรือปั้นไทยอะไรพวกนี้ติดต่อผ่าน Facebook Fanpage ของผมได้ครับวอนบอนอาร์ติสต์ไทยinbox เข้ามาก็มาคุยกันในนั้นได้ครับช่วงนี้ก็มีหลายท่าน inbox เข้ามาให้สอนหลายอย่างใจเย็นกันนิดนึงครับคือทำไม่ทันครับมีคนอยากให้สอนหลายอย่างก็ทยอยทำให้แล้วกันนะครับเพราะว่าบางอย่างมันต้องทำเป็นเนื้อหาครับมันเป็นหลักสูตรการสอนนะเพราะว่าถ้าทำให้ดูแบบเขียนให้ดูโชว์ให้ดูเงี้ยมันก็ไม่ยากมันไม่ต้องทำเนื้อหาอะไรมากแต่ถ้าแบบต้องทำสอนเพื่อให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยมันยากการเขียนแต่ละอย่างมันมีกระบวนการของมันอยู่มันไม่ได้ง่ายแล้วถ้าเกิดเขียนให้คนอื่นเข้าใจอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบเขียนโชว์ออฟโชว์เขียนเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ยากหรอกแค่ถ่ายคลิปไว้แล้วก็อัดวิดีโอลง YouTube ไปแต่ถ้าต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยมันต้องทำหลายอย่างต้องเตรียมเนื้อหาต้องเตรียมขั้นตอนเตรียมอะไรหลายๆอย่างยังไงก็ใจเย็นๆกันหน่อยแล้วกันครับก็ทยอยทำให้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเข้าเนื้อหาของการใช้ปูกันกันต่อเลยครับเอาครับทีนี้ก็มาดูปูกันทั้งหลายแหล่ที่ผมใช้ประจำแล้วกันอันนี้ก็น่าจะเกือบทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมแยกไว้ให้มันมีอันเล็กอันใหญ่อันกลางหลายอย่างผมก็แยกอันนี้ให้ดูแล้วกันไอ้ส่วนนี้คือจะเป็นชุดนี้จะเป็นปูกันแบบทั่วไปที่ผมใช้ประจำเป็นปูกันเบอร์พิเศษเบอร์พิเศษคือยังไงคือมันเป็นปูกันที่ขนมันจะยาวกว่าปกติเนี่ยก็ดูช่วงขนเนี่ยถ้าปูกันทั่วไปที่มีขายตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปขนมันจะสั้นกว่าเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งมันเป็นเบอร์ธรรมดาแต่นี่คือเบอร์พิเศษซึ่งเบอร์พิเศษเนี่ยขนมันจะยาวกว่าปกติยาวกว่าที่ขายตามร้านทั่วไปแล้วมันต่างกันยังไงคือผมจะบอกว่าความจริงอะมันความต่างมันแทบจะไม่มีครับเพราะมันคือปูกันล้อเล่นนะครับไม่คือความต่างก็คือเบอร์พิเศษเนี่ยสำหรับใช้ในการเก็บดีเทลรายละเอียดงานที่มันเยอะๆที่ต้องใช้รายละเอียดมากๆเพราะว่าการเขียนที่ใช้รายละเอียดเยอะๆคือจะต้องใช้ส่วนของปลายพุกันปลายพุกันคือช่วงเนี้ยค่อยขีดเข้าไปจุ่มสีแล้วก็แต้มเข้าไปเคลียร์เข้าไปแต่ละเบอร์ก็คุณสมบัติการแล้วก็วิธีการใช้ก็จะคล้ายๆกันก็คือมันใช้สำหรับเก็บรายละเอียดในพื้นที่มากๆแล้วก็อีกอย่างก็คือปูกันเบอร์พิเศษพวกนี้มันเหมาะแต่งานประเภทจิตรกรรมไทยเพราะว่าเป็นงานจิตรกรรมไทยมันเป็นงานประเภทที่ต้องใช้การตัดเส้นเป็นหลักมากกว่าการไล่โทนสีหรือว่าอะไรพวกนี้การไล่โทนสีมันก็มีอะไรก็ใช้ไอ้ส่วนของปูกันเบอร์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะช่วยในการไล่โทนสีได้แต่หลักๆของงานจิตรกรรมไทยก็คือไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังและรดน้ำหรือว่าอะไรพวกนี้จะต้องใช้เบอร์พิเศษเข้าเขียนเข้าช่วยเพราะว่ามันจะช่วยในเรื่องของการตัดเส้นได้มากพอสมควรไอ้เบอร์พิเศษพวกนี้คือมันจะหาซื้อยากหน่อยถ้าตามกรุงเทพหาไม่ค่อยยากพวกร้านเครื่องเขียนใหญ่ๆอะไรพวกนี้มันจะขายกันเยอะแต่ถ้าเป็นตามต่างจังหวัดแต่เบอร์พิเศษพวกนี้มันจะหาค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะเป็นแบบเบอร์ธรรมดาที่มีขนสั้นกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้คือผมไม่มีตัวอย่างเบอร์ธรรมดาเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยไม่ได้ซื้อมาแต่อันนี้คือเบอร์12อันนี้มันเบอร์ทั่วไปเบอร์ทั่วไปของเบอร์12นี่ก็คือมันจะยาวอยู่แล้วช่วงเนี้ยช่วงขนแปลงมันนะมันก็หาซื้อได้ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบผู้การเบอร์ใหญ่ที่ผมใช้ทำต้นแจกที่เคยทำคลิปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้สำหรับระบายสีในพื้นที่กว้างๆอันนี้ก็ขนมันเริ่มแข็งแล้วเพราะว่าผ่านมาหลายงานพอสมควรแล้วขนมันก็เริ่มจะร่วงด้วยเนี่ยดูดีๆถ้าเกิดเป็นผู้กันใหม่ๆขนมันจะฟูช่วงนี้
ูทั้งเป็นแถบเลยแต่นี่คือผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรแล้วก็อีกผู้กันหนึ่งที่ผมใช้คืออันนี้เป็นผู้กันสำเร็จรูปที่มีน้ำอยู่ที่ตูดด้ามผู้กันก็เวลาใช้ก็บีบน้ำลงมาบีบให้มันถึงตัวผู้กันเนี่ยแล้วก็ระบายละเลงไปจุ่มสีแล้วก็ละเลงข้อดีของผู้กันแบบนี้คือมันเหมาะกับการใช้กับพวกสีน้ำอะไรพวกนี้แต่จะไม่ค่อยเหมาะกับพวกสีอะคริลิกเพราะว่าถ้าเป็นสีน้ำอ่ะมันจะไม่เกิดการอุดตันเพราะว่าสีน้ำมันจะละลายน้ำตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นสีอะคริลิกอ่ะคือคุณสมบัติของสีอะคริลิกคือเวลาแห้งอ่ะจะไม่มีอะไรไปละลายมันได้นอกจากน้ำยาลอกสีแต่เวลาที่มันยังเปียกๆอยู่เนี่ยสีอะคริลิกอ่ะมันจะสามารถละลายน้ำได้เช็ดออกได้อะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่เหมาะกับสีอะคริลิกอย่างนี้ดีกว่าอันนี้คือผมใช้แบบใช้ทั่วไปอ่ะใช้กับงานสีน้ำบางครั้งเพราะบางครั้งผมก็ใช้ผสมกันระหว่างสีน้ำกับสีอะคริลิกแล้วค่อยมาพ่นเคลือบแล้วทีหลังแท่งนึงมันขายเป็นชุดอ่ะผมจำไม่ได้แล้วว่าซื้อมาเท่าไหร่ถือว่าใช้คุ้มอยู่พอสมควรเพราะดูสังเกตก็คือขนมันเริ่มดำๆแล้วก็คือใช้มาโชคๆพอสมควรถ้าแบบของใหม่ๆขนตรงนี้มันจะขาวจั๊วเลยขนผู้กันนี่ครับก็แค่นี้แหละผู้กันที่ผมใช้มันจะมีอีกนิดหน่อยคือเป็นผู้กันขนาดใหญ่เลยคือจะว่าจะไม่ใช่ผู้กันก็ได้เพราะว่ามันเป็นแปรงทาสีขนาดใหญ่ขนาดนิ้ว2นิ้วเอาไว้ลงสีในพื้นที่ใหญ่ๆเลยเช่นเฟรมขนาดใหญ่อย่างที่ผมทำให้ดูก็คือใช้แปรงขนาดใหญ่ลงสีพื้นเอาอันนี้ไม่มีให้ดูเดี๋ยวมาเข้าวิธีการใช้เลยดีกว่าผมจะบอกว่าการใช้ผู้กันตรงนี้มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะศิลป์ก็คือกระบวนการใช้ให้เวลาลงสีผู้กันเนี่ยมันออกมาได้ดังใจพวกทีแปรงพวกอะไรพวกนี้ให้มันออกมาได้ดังใจส่วนศาสตร์ของมันก็คือวิธีการใช้ทักษะการใช้ที่มันต้องอาศัยการเรียนรู้มากพอสมควรเพราะว่าคือผมอธิบายตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนะที่ไม่มีพื้นฐานจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันค่อนข้างยากมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนด้วยการใช้ผู้กันเนี่ยเดี๋ยวมาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าที่อธิบายไปแล้วงงไม่เข้าใจมันต้องทำให้ดูเดี๋ยวผมจะเริ่มเรียบเรียงวิธีการใช้ผู้กันให้ดูว่าเดี๋ยวผมใช้หมึกสีดำเป็นตัวเขียนแล้วกันอันนี้คือผมทำให้ดูคร่าวๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกคือมันการใช้ผู้กันมันค่อนข้างยากมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์เวลาใช้ผู้กันเนี่ยคือถ้าเป็นในงานจิตรกรรมไทยอ่ะพยายามใช้ในส่วนที่เป็นปลายมันนะเพราะว่าการตัดเส้นอ่ะถ้าเกิดเรากดน้ำหนักมือไปมากเนี่ยผมดูกดน้ำหนักมือไปมากเส้นมันจะใหญ่แบบนี้แหละสมมุติว่าถ้าแบบใช้น้ำหนักมือให้มันน้อยลงอ่ะกดให้มันน้อยลงแล้วใช้ปลายผู้กันให้มากขึ้นเส้นมันจะเล็กลงนะครับเส้นมันจะเล็กลงและอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราสามารถทำให้มือเราอ่ะสูงขึ้นมาจากพื้นงานได้นิดหน่อยอ่ะมันจะช่วยให้สามารถให้เราสามารถใช้ปลายผู้กันนะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในที่นี้ผมเอาไม้มาลองกันไม้มาลองส่วนมือจริงๆมือใหม่ควรจะมีไม้แบบเนี้ยหรือว่าเป็นอะไรก็ได้เลยใช้ลองมืออีกทีนะเพื่อให้มือเราอ่ะมันสูงขึ้นจากตัวงานแล้วเวลามือสูงขึ้นจากตัวงานเนี่ยคือเราจะสามารถควบคุมตัวปลายผู้กันช่วงนี้ให้มันสามารถขีดเส้นให้มันเล็กลงได้จริงๆในศัพท์ไอ้ไม้พวกนี้เขาเรียกกันว่าไม้ลองมือไม้ลองมือคืออะไรผมอธิบายให้สั้นๆแล้วกันก็คือลักษณะไม้ลองมือมันจะเป็นสมมตินี่คือไม้ทั่วไป
ไม้ลองมือมันจะมีไม้เล็กๆเนี่ยรองหัวท้ายเนี่ยครับมีไม้เล็กๆรองหัวท้ายแล้วก็ใช้รองมือในลักษณะนี้คือในงานเขียนลายรดน้ำอ่ะจะเห็นได้บ่อยเพราะว่าคนก็จะใช้กันเยอะเพราะว่าการเขียนลายรดน้ำอ่ะคือมือมันจะโดนงานไม่ได้ไม่งั้นมันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับตัวงานได้เวลาเขียนลายรดน้ำเนี่ยก็มือใหม่ก็ลองทำมาใช้ดูกันสมมติว่าเนี่ยคือไม้แล้วก็อันนี้คือกระดาษจุดๆไข่ปลาเนี่ยคือกระดาษช่วงช่องว่างช่วงนี้คือช่วงที่ตัวไม้มันจะยกมือตัวมือขึ้นไปสมมตินี่คือมือนี่คือผู้กันเนี่ยมันจะสามารถยกตัวปลายผู้กันเนี่ยให้มันจิ้มกับตัววัสดุที่เขียนได้มันจะทำให้เส้นเล็กลงแล้วก็มันจะสามารถป้องกันไม่ให้มือเข้าไปถูกับตัวชิ้นงานได้ด้วยมือใหม่ผมแนะนำว่าควรจะมีไว้ใช้ดีที่สุดแต่อันนี้ที่ผมไม่ใช้คือว่าผมชำนาญแล้วผมก็เลยไม่ก็จะใช้ผมใช้นิ้วก้อยเนี่ยดันมือตัวเองขึ้นมาเนี่ยนิ้วก้อยดันมือตัวเองขึ้นมาแล้วก็เขียนได้เหมือนกันฝึกไปเรื่อยๆครับคือผมจะบอกว่าการจะผู้กันเนี่ยมันต้องฝึกอย่างเดียวอะมันค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่แล้วก็สิ่งที่ผมย้ำคือพยายามใช้ตัวปลายผู้กันเนี่ยให้มากที่สุดอย่าใช้ตัวช่วงกลางๆหรือว่าช่วงโคนไม่งั้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเส้นมันจะใหญ่ให้ใช้ตัวปลายเขียนเนี่ยครับสังเกตดูตั้งแต่อันเนี้ยยันเส้นปัจจุบันเนี่ยคือผมใช้ผู้การดันเดียวตลอดเลยนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวเล็กเลยจริงๆก็เปลี่ยนเป็นหัวเล็กก็ได้แต่ที่ผมจะทำให้คนดูเข้าใจไงว่ามันตัวผู้การเนี่ยมันสามารถควบคุมได้เราสามารถควบคุมให้มันเส้นเล็กเส้นใหญ่ได้เพราะว่าผู้การหนึ่งอันน่ะถ้าใช้แบบชำนาญแล้วอะเราไม่ต้องเปลี่ยนมันบ่อยๆหรอกเราก็ใช้อันเดียวนั่นแหละขีดเส้นไปเส้นโค้งเส้นตรงเส้นหยักอะไรก็ได้ว่าไปเขียนได้หมดแล้วถ้าเกิดเราเข้าใจหลักการมันแล้วเนี่ยไม่ว่าจะผู้กันแบบไหนนี่คือผมเปลี่ยนให้มันเล็กลงแล้วก็สามารถขีดได้เส้นมันเล็กลงได้เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยดูดิเบอร์ใหญ่เมื่อกี้กับเบอร์เล็กกันเนี้ยผมเขียนได้แทบขนาดเท่ากันเลยมันอยู่ที่น้ำหนักมือที่ส่งผลลงไปต่อปลายผู้กันนะว่าเราสามารถเขียนได้ยิ่งเบามือเท่าไหร่เส้นผู้กันยิ่งเล็กเนี่ยครับเนี่ยนะครับมันต้องฝึกกับฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆเลยอันนี้คือผมแค่มาอธิบายหลักการนิดๆหน่อยๆให้ฟังบางทีบางศิลปินบางท่านอาจจะไม่ได้ใช้แบบผมก็ได้นะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเทคนิคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเทคนิคทางศิลปะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะมันไม่ใช่เรื่องของส่วนรวมช่างแต่ละคนก็ใช้ทักษะในแบบที่ตัวเองถนัดอันนี้ผมแค่ถ่ายทอดในสิ่งที่ผมถนัดแต่คนอื่นอาจจะไม่ทำอย่างนี้ก็ได้ทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมีคอมเมนต์มาถามว่าตัดเส้นแล้วปลายมันแตกมันแตกเพราะอะไรมันแตกเพราะว่าสีที่ใช้เนี่ยมันข้นเกินไปมันข้นเกินไปแล้วทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นคือน้ำที่จับอยู่ที่ตัวผู้กันเนี่ยมันจะน้อยเดี๋ยวผมลองขีดให้ดูก่อนเนี่ยครับก็คืออันนี้คือไม่มีตัวอย่างว่าสีที่ผมผสมอันนี้คือมันพอดีอยู่แล้วนะคือเวลาผมวาดรูปผมจะผสมสีแบบเฉพาะของผมขึ้นมาเลยอันนี้ไม่มีตัวอย่างเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าเขียนเส้นไปแล้วเส้นมันแตกอ่ะให้เอาสีตัวสีไปผสมน้ำเพิ่มเติมให้มันไม่ข้นแล้วก็ไม่เหนื่อยเกินไป
อาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับอันนี้คือผมอธิบายแบบความเคยชินไงครับทำมาจนชินผมถึงบอกนะครับว่างานลายไทยเนี่ยเขียนให้ดูมันไม่ยากหรอกถ้าคุณเป็นแล้วแต่ถ้าเขียนให้คนอื่นเข้าใจมันยากเพราะว่ามันต้องให้คนอื่นเข้าใจด้วยครับมันไม่ใช่เราเข้าใจแบบคนเดียวถ้าเราเข้าใจคนเดียวแบบเขียนแบบถ่ายวิดีโอโชว์ออฟเท่ๆโชว์งานโชว์สวยๆมันก็ใครๆก็ทำได้ครับคนเก่งๆประเทศนี้เยอะแยะครับฝีมือดีๆเยอะแต่คนที่สอนให้คนอื่นรู้เรื่องมันไม่ค่อยมีหรอกน้อยส่วนใหญ่เขียนแล้วเข้าใจอยู่คนเดียวทำเป็นอยู่คนเดียวนะครับก็อย่างที่บอกก็แล้วก็วิธีการฝึกนะครับคือผมจะบอกว่าต้องลองฝึกหลายๆแบบลองกลับมือหมุนไปหมุนมาอะไรพวกนี้ให้มันชินนะเขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้เส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักอะไรก็ได้คือต้องฝึกไปเรื่อยๆครับคือฝึกไอ้พวกนี้ไปเยอะๆไอ้พวกวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักอะไรพวกนี้เพราะมันจะช่วยให้มือเราไม่แข็งเพราะถ้ามือเราแข็งมันโอกาสที่มันจะเขียนเส้นอะไรพวกนี้มันค่อนข้างยากเพราะตอนช่วงที่ผมฝึกใหม่ๆผมก็เขียนในเส้นพวกนี้แหละเขียนแม่งแต่เส้นพวกนี้เขียนไปเขียนมาเขียนไปเรื่อยๆคือเริ่มจากการใช้ดินสอก่อนก็ได้เขียนให้มันเคยมือแล้วค่อยมาลงพวกกันเพราะถ้าเขียนดินสอได้แล้วมาลงพวกกันนะมันความยากมันจะลดลงแต่ถ้าเริ่มด้วยตัวพวกกันเลยอ่ะมันผมบอกได้คำเดียวคือแม่งโคตรยากที่ผ่านนอกจากว่าคุณจะเป็นแบบเทพแล้ววิษณุกรรมมาลงมาอวตารมาอย่างเงี้ยนั่นแหละอาจจะเขียนได้ลองฝึกไปเรื่อยครับใช้พวกกันพอฝึกไปแล้วมันก็ไม่ยากหรอกครับอันนี้คือผมกว่าจะเป็นมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับเพราะผมฝึกพวกนี้มาเป็น10ปีแล้วครับ10กว่าปีแล้วเกือบ20ปีแล้วด้วยผมย้ำเสมอในคลิปหลายๆคลิปคือคุณต้องฝึกครับฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีอะไรจะถามคุยกันในเฟซผมก็ได้นะครับแฟนเพจ Facebook เนี่ยควรพรนาซีไทยก็เป็นช่องทางการสื่อสารแล้วกันครับคือถ้าใครลองเขียนแล้วไม่ได้ยังไงก็ส่งรูปมาให้ดูก็ได้เพราะว่าบางทีคอมเมนต์ใน YouTube แบบมันส่งรูปไม่ได้งั้นใน YouTube อ่ะคุยกันในแฟนเพจผมดีกว่าควรพรอาร์ติสต์ไทยก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันมาคุยกันได้ผมจะได้ก็ส่งรูปมาให้ที่พวกท่านเขียนมาให้ผมดูแล้วเดี๋ยวผมจะได้แนะนำถูกว่าควรจะเป็นยังไงไปทางไหนเพราะบางทีผมไม่เห็นงานพวกท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอธิบายยังไงก็ต้องเห็นตัวงานผมจะได้ชี้แนะถูกนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็สอนใช้ผู้การก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก็แล้วกันครับช่องทางการติดต่อผมนะครับก็คือถ้าใครอยากเอางานมาให้ผมดูอะไรพวกนี้ก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage นะครับควรพรอาร์ติสต์ไทยแล้วก็เข้ามาคุยในนั้นแล้วกันอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ส่งรูปงานส่งรูปอะไรพวกนี้มาให้ดูก็ได้ผมจะได้คอมเมนต์ได้ถูกจะได้เพิ่มเติมอะไรได้ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดตาติด Channel ยังไงก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ